สวัสดีครับสวัสดีคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hobby Walk นะครับก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการทำเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับแล้วก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ทั่วๆไปนะครับวันนี้พอดีมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าประกอบเครื่องบินบังคับกับมอเตอร์ 1,400 kV นะคุณผู้ชมความเร็วนะครับจะอยู่ประมาณ170ถึง200กว่าๆนะครับให้มันแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องใช้ไม้คุณผู้ชมอย่างเครื่องบินสปอร์เตอร์เนี่ยจริงๆแล้วไอ้จุดเนี้ยจุดที่เราต้องล็อกปีกจุดตรงหัวที่ตรงดามเวลาเครื่องบินลงจอดเนี่ยจริงๆมันก็ต้องดามถูกไหมครับเพราะว่าถ้ามันไม่ดามเนี่ยมันก็จะฉีกหรือเปล่าผมเองก็งงนะครับก็เลยว่าไหนลองตัดแบบโฟมขึ้นมาอันนึงนะครับอันนี้เป็นแบบของเครื่องบินสปอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวมาประกอบกันเลยเนาะจะดูว่ามันจะแข็งได้เหรอนะครับมาลองดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะประกอบที่พื้นมันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมผมจะทากาวไปทั้งหมด2ฝั่งเลยของด้านหลังนะครับผมก็ยังงงว่าเราจะประกอบยังไงให้มันแข็งแรงได้ในเมื่อแบบมันก็ต้องมีไม้รองปีกมีไม้รองหัวมีไม้ค้ำตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมนะครับแต่อาจารย์เขาบอกว่าไล่เบามันจะบินเร็วกว่าแต่ส่วนตัวผมเองอ่ะอันนี้คือแบบผมพูดคำๆนะส่วนตัวผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าการไล่เบาเราไปไล่ตรงอื่นน่าจะได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม้อะไม้ที่เอามาใส่ลำตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้พลายวูดแล้วก็ไม้บันซ่านะต่อให้แบบใช้ทั้งลำอะน้ำหนักมันยังไม่ถึงขีดเลยคุณผู้ชมถูกไหมแค่ขีดเดียวนะครับเดี๋ยวมาลองดูก่อนนะครับอันนี้ได้ในส่วนของพื้นแล้วนะคุณผู้ชมนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับกาวแห้งแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคผ่านไป5นาทีหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ทำไปคิดไปคุณผู้ชมว่ามันจะออกมายังไงว่าเราไม่ใส่ไม้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะโกงเกมด้วยการใส่นี่เลยเดี๋ยวเรามาทากาวใส่ตรงไอ้กระดูกงูมาแล้วกันนะครับมาเริ่มเลยคุณผู้ชมคลิปนี้ผมก็ต้องโกงเกมด้วยการเขาเรียกอะไรอ่ะโกงเกมด้วยการทากาวหนาๆหน่อยนะฮะผมไม่รู้จะโกงเกมยังไงละนะครับลองทำดูคุณผู้ชมขำๆนะฮะอัดกาวซะแน่นเลยมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับมันจะแข็งได้จริงหรือเปล่าในขณะที่ผมทำเครื่องบินอยู่เนี่ยผมก็ต้องคิดด้วยนะว่าผมจะโกงเกมยังไงต่อนะครับการทำเครื่องบินนะครับจะบอกว่ามันก็สูตรใครสูตรมันนะคุณผู้ชมเนาะแต่ในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยผมค่อนข้างจะฟิกมันนะเนี่ยถ้าให้ผมแบบพูดนะแต่อย่าว่าผมนะผมจะบอกว่าถ้าอาจารย์คิดว่าไอการไม่มีไม้หนึ่งแผ่นอะผมรู้แหละว่ามันจะทำให้เครื่องบินเบาขึ้นอะแต่ถามความแข็งแรงของมันเนี่ยคุณว่ามันจะอยู่ได้จริงเหรอจริงไหมในเมื่อแบบเครื่องบินเราอะมันลงมามันก็ต้องเจอแรงกระแทกจากล้อบ้างแบตเตอรี่มันก็ค่อนข้างหนักถูกป่ะยกเว้นซะว่าเราทำเครื่องบินแล้วแบบให้มันเบาๆแล้วก็ไปเล่นพวกอินดอร์อะไรประมาณเนี้ยอันนั้นควรจะไล่เบาแต่เนี่ยเราจะบินโหดบินธรรมดาในแนวของเครื่องบินสปอร์เตอร์แล้วเราจะทำเครื่องบินแบบนั้นให้มันเบาแล้วก็ไม่เอาไม้ใส่เข้าไปมันจะอยู่คงกระพันเหรอผมก็ยังมองไม่ออกนะฮะก็เลยมาลองดูนี่แหละคุณผู้ชม
ุณผู้ชมรู้ไหมว่าผมกำลังจะโกงเกมนะคุณรู้ป่ะผมจะโกงเกมด้วยการใช้กาวปืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ดูทรงแล้วก็คือกาวปืนเนี่ยมันก็น่าจะให้น้ำหนักที่หนักอยู่เหมือนกันแล้วมันจะทำให้เครื่องบินเละด้วยข้างในนะครับอ่ะผมท่านานๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็วางกระดูกมันไปแล้วนะครับคุณผู้ชม3ส่วนด้านในนะครับทีนี้คุณผู้ชมผมว่าผมจะโกงเกมด้วยการอัดปืนกาวไล่มันคุณผู้ชมมันอาจจะเละหน่อยนะผมขออนุญาตโกงเกมนิดนึงนะครับผมกลัวไม่อยู่ผมจะเอากาวปืนพอกไปด้วยเลยนะครับถูหน่อยถูหน่อยอ่ะไล่ตามขอบหน่อยนะครับเริ่มเละแล้วเห็นไหมความจริงแล้วอ่ะกาวยูฮูพอของเราเนี่ยมันก็อยู่พอตัวแล้วนะครับแต่ผมกลัวไม่แข็งพอนะครับมันจะเละเลยแหละข้างในนะครับแต่ไม่น่ามีใครเห็นนะครับมีแต่พวกเรานี่แหละเห็นกันเองนะครับผมก็ยังมองไม่ออกว่าทำไมถึงไม่ยอมใช้ไม้นะครับทั้งนั้นที่ไม้มันก็ไม่ได้หนักอะไรเลยนะฮะแผ่นนึงอ่ะทำเครื่องบินอันเนี้ยสมมติว่าเราทำเครื่องบินไอ้สปอร์ตเตอร์นี้ใช่ไหมไม้บันซ่าแผ่นนึงอ่ะน้ำหนักมันไม่ถึงขีดคุณผู้ชมน้ำหนักมันเบาๆนะฮะหรือว่าเป็นไม้พลายวูดแบบ1มิลอย่างเงี้ยมันก็ยังเบาอยู่ดีอ่ะนะครับลองดูก่อนแล้วกันนะครับกาวเริ่มเละแล้วแหละวันนี้เป็นการสาธิตนะครับเดี๋ยวมันจะไปเห็นผลก็ตอนที่เราไปเฟิร์สไฟท์อ่ะคุณผู้ชมถ้าทำเสร็จขึ้นมาเนี่ยทำสีทำอะไรเสร็จนะผมไปเฟิร์สไฟท์ให้ดูเลยนะครับทีนี้ทาขอบต่อนะครับยิงขอบต่อเลยอ่ะเละอ่ะเละป้ายใส่ไปให้เต็มนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยน้ำหนักกาวตอนเนี้ยแห้งหนึ่งเนี่ยมันน่าจะหนักกว่าไม้บันซ่าแผ่นหนึ่งนะอันนี้แซวๆนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ก็อยากรู้นะฮะก็เลยต้องลองนะครับอ่ะนี่ดูการพอกของผมนี่คุณผู้ชมดูเห็นปะเราพอกกันอย่างนี้เลยนะครับดูประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นโฟมเคลือบนะคุณผู้ชมอ้าวลืมแผ่นกล้องออกอ่ะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวรอกาวแห้งแป๊บนึงคุณผู้ชมต่อไปนะครับมาใส่พื้นด้านหน้าก่อนคุณผู้ชมอันนี้เป็นพื้นด้านหน้านะครับสำหรับคนที่โค้งโฟมแบบนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับผมแนะนำนะให้คุณเอาไม้บรรทัดอ่ะนี่ครับกดที่พื้นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยกดกับพื้นอ่ะไม้บรรทัดอ่ะเนี่ยกดลงไปแบบนี้นะครับเนี่ยกดลงไปให้มันเป็นเส้นๆนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็สามารถหักมันขึ้นได้แล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ครับวิธีการงอโฟมนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ด้านหน้าเลยคุณผู้ชมมาผมกลัวไม่อยู่จริงๆอ่ะผมเอากาวปืนแล้วกันนะครับโชคดีที่กาวปืนผมนี่มันยังไม่ได้ร้อนมากนะถ้ามันร้อนมากนี่คือจบเลยคุณผู้ชมเลยโฟมลายนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ทีละฝั่งก่อนนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าทำความเร็วได้173กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมก็อยากรู้ว่ามันจะเร็วอะไรได้ขนาดนั้นนะครับกับการไม่ใช้ไม้แค่แผ่นเดียวนะครับถ้ามันแรงจริงๆนะครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นสาระให้กับคนดูได้ไม่มากก็น้อยนะครับมันอาจจะแรงแต่มันอาจจะเปาะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวประกอบกันต่อเลยนะครับด้านนี้เนาะโชคดีที่เราใช้โฟมบอร์ดนะครับจะแข็งหน่อยคุณผู้ชมอ่ะนี่ครับเล็งให้มันแม่นเลยนะอย่าให้มันเบี้ยวนะฮะทีนี้ก็ด้านในนี่ครับผ
ผมก็เป็นคนชอบลองซะด้วยนะครับใจถึงอยู่แล้วนะฮะวัดบังเอิญคุณไม่ต้องกลัวนะครับดูกันนี่นะครับก็ยังสวยอยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับมาขั้นตอนต่อไปเลยนะครับอันนี้คือเราเมคชัวร์แล้วนะตรงเนี้ยแข็งละนี่กาวนี่คือพอกข้างหน้าข้างล่างข้างๆล่างนี้ก็พอกแล้วพอกหมดแล้วนะฮะถามว่าแข็งไหมมันก็แข็งอยู่ดีนะครับอันนี้มันก็แข็งนะครับอันนี้ก็ถือว่าแข็งใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อตรงนี้เลยนะครับตรงช่องกระจกนักบินข้างหลังตรงนี้นะครับกาวเนี่ยคุณผู้ชมจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ยอมกัดโฟมนะครับจะบอกว่าที่ผมพักกล้องไปเนี่ยไม่ใช่เลยนะต้องไปถอดปลั๊กออกนะครับเพราะว่ากาวผมเนี่ยมันปรับอุณหภูมิไม่ได้นะครับไม่งั้นมันละลายโฟมแล้วคุณผู้ชมก็ต้องแบบให้มันหมาดๆนะครับอ่ะปิดด้านบนนะครับฝาครอบนักบินอ่ะโอเคนี่ล่องนี้นี่นะครับรอกาวแห้งแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมรอกาวแห้งแป๊บหนึ่งนะครับมาต่อไปก็จะมาดามลำตัวนะครับด้วยโฟมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมเคยเล่นเครื่องบินมานะเรื่องน้ำหนักเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับยิ่งเครื่องบินมันหนักอ่ะถ้ามันสมดุลอ่ะมันก็เร็วนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับการไล่เบานะคุณผู้ชมเข้าใจแหละว่าการไล่เบาอ่ะมันก็ดีมันก็ทำให้เครื่องบินมันเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าจะให้ไล่แบบขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำแป้นล็อกปีกอ่ะเป็นไม้นะครับผมจะไม่ใช้ยางรัดแบบนั้นนะแบบที่อาจารย์บอกอ่ะว่าให้ใช้ยางรัดปีกเอาอ่ะอันนั้นผมขอไม่เอานะครับอย่าว่าผมโกงเลยเนาะไม้ล็อกปีกแค่ไม่กี่กรัมนะครับมันก็น่าจะพอๆกับตะเกียบ2คู่แล้วก็พลาสติกอะไรแล้วก็ยางมันก็น่าจะน้ำหนักพอๆกับไอ้แป้นรองนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ดามในส่วนของลำตัวส่วนหน้าตรงนี้นะครับเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วคุณผู้ชมนะครับถามว่ามันแข็งไหมนะครับมันก็ด้วยกระดูกของมันนะครับอ่ะยอมรับตรงเนี้ยมันแข็งนะครับมันก็แข็งนั่นแหละคุณผู้ชมถือว่าแข็งเลยแหละเพราะว่าเครื่องบินเทรนเนอร์ผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะครับไอ้ตรงกระดูกด้านหลังนะครับมาเดี๋ยวเรามาส่วนต่อไปเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะฮะหลายคนถามว่าทำไมเครื่องบินสปอร์เตอร์ผมอ่ะไม่ปิดหัวตรงนี้เลยนะครับผมชอบแบบนี้มากกว่าคุณผู้ชมเนี่ยถอยมาหน่อยนึงนะครับถอยมาแล้วก็ให้มันเห็นมอเตอร์ตรงนี้คุณผู้ชมมันจะคล้ายๆกับเครื่องบินน้ำมันอะคล้ายๆกับพวกเครื่องบินสปอร์เตอร์สมพงอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับผมรู้สึกว่าการเว้นหัวตรงนี้มันเท่กว่าเยอะเลยเนี่ยดูดิเห็นไหมเนี่ยเว้นหัวแบบนี้เหมือนของเครื่องบินน้ำมันอะนะครับมันดูสวยกว่ากันเยอะนะครับผมก็เลยว่าถ้าใครชอบแบบปิดหัวเนี่ยเดี๋ยวผมปิดหัวให้นะครับแต่ว่าของผมจะโชว์แบบนี้มันสวยกว่านะครับมาติดกาวกันเลยนะครับกาวปืนอย่างเดียวนะครับวันนี้เพราะว่าผมจะไม่มั่นใจในอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันมีแต่โฟมคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าได้เฟิร์สไฟนะผมจะต้องดามไม้เหมือนเดิมแหละนะครับเปิดไฟเสร็จรอบหนึ่งแล้วก็เอาลงมาดามไม้นะครับผมอยากให้เครื่องบินผมมันแข็งๆนะครับอ่ะรอดูกันนะครับรอกาวแห้งนิดนึงคุณผู้ชมมาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการแปะกาวตรงห้องนักบินนะครับตรงนี้ต้องใช้โฟม5มิลนะครับแปะด้านหน้าอีกทีนึงนะครับเพราะว่าไอ้โฟมตัวเนี้ยโฟม 3A ตัวเนี้ยเวลาเราแปะ OPP เทปเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับ
ถ้าบอกว่าดีก็ไม่เถียงกันนะครับทำให้เห็นนะครับถามว่าเนี่ยตั้งแต่นั่งประกอบมาเนี่ยรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกว่าโอเคหนึ่งคือถ้าเราใช้กาวที่มันถูกต้องนะถ้าเราใช้กาวที่มันถูกต้องแล้วก็ทำให้มันดีๆเนี่ยมันก็แข็งแรงคุณผู้ชมมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะจริงๆแล้วนะครับนี่ผมจะแปะไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอกาวแห้งนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปปาดขอบออกนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงห้องนักบินกันคุณผู้ชมนี่แหละผมจะยัดเข้าไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะยิงปืนกาวจากด้านในนะครับนี่ประมาณนี้นะครับให้ดูก่อนนี่ประมาณนี้นะครับทีนี้ว่าห้องนักบินเนี่ยมันต้องเอียงหน่อยถูกไหมมาปาดไปเลยนะครับเอียงนิดนึงอ้าวมาจากตอนแรกเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะแข็งแรงนะไปๆมาเริ่มรู้สึกก็ไม่ธรรมดานะครับไม่งั้นพวกเครื่องบินอินดอร์อะเครื่องบินที่เขาเล่นกันแบบในอินดอร์ในหอประชุมอะที่เขาแบบว่าไล่เบาอะนะครับเขาจะบินได้ไงเนาะอันนี้อาจารย์เขาก็ส่งเด็กไปแข่งมาเยอะแล้วนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้อ่ะโอ้สวยเลยคุณผู้ชมเห็นปะนี่ดูเดี๋ยวเอากระดาษทรายขัดอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการยิงกาวปืนจากด้านในลำตัวเลยนะครับเดี๋ยวมายิงกาวอัดด้านในเลยยิงอัดถึงข้างหน้าเลยเอานี่ฮะน้ำหนักตอนนี้น่าจะเกินไม้แล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ไหมความเร็ว170นะครับผมขอแค่สัก150ก็พอแล้วนะอาจารย์นะ ขอแค่สัก150ก็ได้นะครับกับมอเตอร์ 1,400 kV นะครับ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังดีนะผมแบบไม่ต้อง173เหมือนของอาจารย์นะครับถามว่าเครื่องบินโฟมเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าคนที่มันเล่นถนอมจริงๆอ่ะคุณผู้ชมมันก็อยู่กับเราได้นานนะทำเป็นเล่นไปนะถ้าเราถนอมมันจริงๆอ่ะคุณผู้ชมถ้าเล่นแบบว่าเวลามูฟไปสนามอย่างเงี้ยค่อยๆหยิบค่อยๆจับมันแล้วก็เวลาบินก็บินธรรมดาแล้วก็เวลาลงก็ลงเบาๆอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมใช่ไหมมันก็จะคงทนให้เราแล้วถูกปะอ่ะนี่ดูยิงกาวจากด้านในนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ยิงกาวด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของห้องนักบินคุณผู้ชมทีนี้ขออนุญาตไปขัดอันนี้แป๊บนึงนะคงไม่ได้เอากล้องไปนะครับไปขัดในตรงส่วนของตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราไปขัดลำตัวเครื่องบินมาคุณผู้ชมถ้าถามความรู้สึกผมนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะกาวที่เรายิงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะโครงสร้างเราหรือเปล่านะครับถามว่ามันแข็งไหมตอนนี้คุณผู้ชมมันแข็งมากเลยนะคุณผู้ชมดูว่าความรู้สึกของผมอ่ะมันแข็งเหมือนกับตอนที่เราใช้ไม้ดามเลยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยคือเรื่องของน้ำหนักนะครับว่ามันเบากว่าจริงนะครับแต่ถามว่าความแข็งแรงอ่ะได้ไหมตรงนี้เราก็ต้องเล่นแบบถนอมหน่อยนะคุณผู้ชมถามว่าวิธีนี้ทำให้เครื่องบินเบาได้จริงไหมมันก็ใช่เลยนะครับมันเบาจริงนะครับแต่ทีนี้ว่ามันจะทำความเร็วได้ถึงขนาดนั้นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองกันในวันเฟิร์สไฟท์แล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนาะส่วนปีกนะครับปีกผมขอเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะในเมื่อของอาจารย์อ่ะอาจารย์ใช้ปีกเป็นแฟตบอททอมนะครับผมขอโกงเป็น NACA แล้วกันนะครับ NACA มันก็จะเร็วกว่านะครับในส่วนของแอร์ฟอยล์นะครับถือว่าเป็นการลดหลั่นกันไปนะครับผมใช้แอร์ฟอยล์ตัวโกงๆเลยนะครับเราจะใช้สเปคนี้ในการใส่มอเตอร์1,400 kV เดี๋ยวผมไปขอใส่แป้นมอเตอร์แล้วก็ทำสีเครื่องบินให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็อีกสักประมาณ 2-3 คลิปเดี๋ยวเจอกันแล้วกันนะครับอาจจะมีคลิปอื่นไปก่อนแล้วก็ส่วนการเฟิร์สไฟท์เครื่องบินสปอร์เตอร์ลำนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับถ้าประสบความสำเร็จนะครับก็เอาไว้แชร์กันนะครับ
แต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยผมก็เชื่อได้ว่าการใช้ไม้ตามส่วนต่างๆในส่วนที่มันจำเป็นจริงๆนะครับมันก็น่าจะดีกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับเพราะว่าเครื่องบินสปอร์เตอร์เนี่ยผมจะบอกว่าอารมณ์ของมันอะโอเคถ้าเราจะต้องมาร้อยตะเกียบมัดยางนะครับสู้เราทำเครื่องบินให้มันหนักเพิ่มอีกครึ่งขีดแล้วเครื่องบินมันแข็งแรงเนี่ยมันน่าจะเวิร์กกว่านี้ไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องบินสปอร์ตเตอร์ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับผมขอแค่ความเร็วได้แค่120ก็พอนะครับไม่ต้องไปถึงแบบ170กว่าหรือว่าแตะ200แบบนั้นแต่ว่าตอนนี้เครื่องบินมันเบามากยอมรับเลยนะฮะในเมื่อแนะนำมาแบบนี้ผมอยากรู้ผมก็ต้องลองถ้ามันประสบความสำเร็จจริงๆคนอื่นจะได้เอาไปใช้ด้วยวิธีนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ